เลยครับโอ้โหโอ้โหจังหวะนี้ทำได้สวยครับเป็นกระแสตัดลำตัวนาชิโร่นั้นตัวงอเหมือนกันไงนี่น่าจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะครับที่มีรางวัลอาชีพให้นักมวยนั้นเกือบ 500,000 บาทครับครับ400,000จากกระทิงแดงแล้วนะครับ400,000บาทเกมวันนี้สนุกแน่ครับเพราะว่าแต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศักดิ์ศรีหรือว่าฝีไม้ลายมือนี่ถือว่าใกล้เคียงกันมากเด่นยอดแสนนั้นเป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นฟลายเวทนะครับได้แชมป์ด้วยการเอาชนะน็อกทาเคฟูมิซากาตะมาที่โอซาก้าส่วนนาชิโร่นั้นก็เป็นอดีตแชมป์โลกรุ่นนี้แหละครับรุ่นจูเนียร์รุ่นซูเปอร์ฟลายเวทนะครับสองสมัยนะสิ่งที่เราเป็นห่วงแล้วก็มีความเป็นกังวลก็คืออายุของเด่นเก้าแสนนั้นค่อนข้างเยอะนะครับในขณะที่นาชิโร่นั้นมีอายุที่น้อยกว่าตั้งหลายปีเลขสามเหมือนกันนะครับนาชิโร่เป็นมวยที่แข็งแกร่งนะครับแต่ว่าดูแล้วเบสิกการชกต้องยกให้เราแม่คู่นี้ต้องยอมเพราะว่าสุดยอดและถูกคู่มากๆเลยของคู่ชิงสมาคมมวยโลก WBA นะครับในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวท115นะครับยกแรกเริ่มกลับมาที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีกันต่อนะครับเห็นการชกยกแรกผ่านไปแล้วนี่คือภาพช้าในยกที่ผ่านมาเป็นจังหวะเริ่มเกมยกแรกที่ถือว่าดุเดือดเลยทีเดียวครับออกสตาร์ทได้ค่อนข้างน่ากลัวทีเดียวนะครับขอบคุณผู้สนับสนุนหลักครับบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดมีอาชีพพิเศษสำหรับเดือน900,000ทหารก็เป็นแชมป์วันนี้รับไป400,000ครับขอบคุณน้ำดื่มตราช้าครับชุนทันชัยคุณนิพาแสงสุรชัดบริษัทแสงสุรชัด2002จำกัดยาว่านชักมดลูกเบอร์777ตราหมอเสงและประกันภัยชีวิต AIA มาลุ้นกันต่อบนเวทียก2วันนี้ทั้งแอนเดอร์สันสำเร็จจริงจิ๋วเชิงปู่เซินทุกแคปซูลต้องมีตัวอักษรจิ๋วเชิงสกินเดียวเสือ11ตัวนะครับทั้งขยาตราใบห่อผู้ผลิตยำทริสโรตราใบห่อทั้งเม็ดแล้วก็แคปซูลแล้วก็สมบูรณ์ตะกุจับด้วยครับครับผมทางเด่น900,000นี่พยายามจะชิงจังหวะออกหมัดแยบจากวงนอกนะขณะที่นาชิโร่นี่เขาก็พยายามที่จะเดินเบียดติดๆนะครับหวังที่จะชกในระยะประชิดนะครับที่ผ่านมาเข้มข้นครับที่ผ่านมาในช่วง 2-3 ไฟแรกนะเด่น900,000จังหวะนี้ทำได้ดีครับโอ้โหแม่มีจังหวะฉายเป็นชุดแล้วออกอย่างนี้ดูเหมือนว่าเด่น900,000จะวางแผนมาสำหรับการเล่นเกมยาวเหมือนกันนะครับเพราะว่ามีจังหวะนี้จะไม่แลกไม่ปะทะโดยไม่จำเป็นต้องคุมกำลังให้ดีนะครับครับต้องคุมกำลังให้ดีเพราะว่าเรานั้นมีอายุมากกว่าเขาประมาณ5ปีครับเป็นคู่มวยที่ต้องยอมรับว่าสุดยอดและถูกคู่ด้วยกรรมการผู้ชี้ขาดชาวปานามานะครับบนเวทีขอบคุณบริษัทประกันชีวิต AIA นะครับนี่เป็นยกที่2เกมการชกนี่ค่อนข้างที่จะเข้มข้นครับเด่น900,000ตัดลำตัวไป1ชุดยับซ้าย1 2ขึ้นให้เข้าครับแม่นแม่นขวาตรงมาเมื่อสักครู่นี้ออกได้แน่นมากครับเด่น900,000จังหวะเข้านั้นเข้าทั้งคู่เอาละครับแม่นแม่นเน้นเน้นแม่วันนี้แฟนมวยล้นหลามเลยนะครับล้นหลามจริงๆเลยวันนี้นาทีพูดเด่น900,000นะครับเพราะว่าแฟนมวยชาวนครราชสีมานั้นแน่นอาคารแห่งนี้เลยครับโอ้วันนี้ช่วงยกนี้ถือว่าเด่น900,000ทำได้ดีมากๆเลยครับจังหวะออกมาเป็นชุดนี้เล่นยานนาชิโร่จนกระทั่งจับทางไม่ได้ครับจังหวะออกอาวุธของเด่น900,000แม่นกว่าเร็วกว่าเห็นชัดครับชิงต่อยก่อนนะครับเอาละครับโอ้โหชิงต่อยก่อนครับหลังจากที่ได้บนแล้วคราวนี้ช็อตที่ผ่านไปนั้นได้ข้างล่างครับบอกว่าได้บนไม่เสียล่างเลยต้องระมัดระวังเรื่องของกำลังอย่างเดียวนะครับแล้วก็ประมาทไม่ได้พลาดไม่ได้ด้วยนะครับแต่ที่ผ่านมาในช่วง 4-5 ไฟหลังของเด่น900,000นี่ทำผลงานได้ดีมากครับ12ยกนี่เดินแรกได้ตลอดมาตลอดเลยนะครับสิ่งที่เราเป็นห่วงมากก็คือพละกำลังในช่วงปลายแต่ว่าก่อนขึ้นชิงวันนี้นั้นถือว่าฟิตซ้อมมาเต็มเอี่ยมบนเวทีนั้นท่านพลเอกนภพลบุญทัพคุณสวัสดิ์ลิปตาพันลบและคุณกุลิศราบุญทัพนะครับนั่งส่งเป็นกำลังใจเชียร์เด่น900,000ในฐานะที่เป็นแม่ทัพใหญ่ในการจัดศึกกระทิงแดงประวัติศาสตร์นักรบไทยรวมใจแทนคุณแผ่นดินนะครับขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนในการถ่ายทอดสดครับดร.บังออนวิจารณ์ที่คุณอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบริษัทธนาคารพัฒนาจำกัดผู้ผลิตยาบรรเทาหวัดทิฟฟี่แอนเดอร์สันซาร่าขอบคุณในห้างวินัยวีระผู้ชมครับผู้ให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ฟอร์ดเรนเจอร์รถกระบะที่น่าสนใจและโฟมล้างหน้าครีมโนบุหน้าของคุณจะสะอาดสดใสด้วยครีมโนบุโฟมล้างหน้าอาชีพจะมีเหมือนเดิมครับ
ในห้างเชิดชายเอื้อบุญนันจากเชิดชายตัวนี้ก็ไปนั่งเชียร์อยู่ตรงนี้ด้วยแล้วก็ยังมีคุณสุเทพเย็นสุขครับไทยเฮ้าส์รังนกไทยเชียงใหม่ไทยเฮ้าส์น้ำพึ่งที่หาดใหญ่ร้อยล้านยกคุณแทนที่จังหวัดกาญจนบุรีด้วยครับ3-4หมัดนี่ใช้ได้เลยนะครับแม่นมากเลยทีเดียววันนี้ต้องขอบคุณนะครับคุณประภาสีหนุนนัทด้วยให้ตระกูลจากเดลีนิวด้วยแล้วก็สื่อคุณไทยรัฐโดยสยามรายวันนะครับพร้อมกันนี้นะครับต้องขอบคุณนะครับดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองพร้อมทั้งท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์นะครับดร.บังออนเบญจาที่กลุ่มอธิการบดีของมหาวิทยาลัยเทพธนบุรีด้วยนะครับที่ให้การสนับสนุนกันมาตลอดเลยทีเดียวนะครับผ่านมายก3นะครับสถานการณ์ของเด่น 900,000 ก็ยังดูว่าจะคุมเกมได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าทางนาชิโร่เองเขาก็พยายามที่จะเร่งจังหวะขึ้นมาเรื่อยๆเลยนะครับก็บอกว่าวันนี้เป็นการเตรียมการวางแผนมาเป็นอย่างดีสำหรับทีมงานของเด่น 900,000 โดยเฉพาะหัวหน้าสตาร์โค้ชของ Galaxy Boxing Promotion ครับคุณอนันต์ตัวลือซึ่งเป็นผู้วางแผนแก้เกมให้กับเด่น 900,000 ครับจากการศึกษาเทปของโนโบนาชิโร่มาตลอดเรามีโอกาสได้คุยกับคุณนิวัฒน์เหล่าสวรรณวัฒน์นะครับในฐานะที่เป็นโปรโมเตอร์ผู้จัดก็หวังว่าวันนี้เด่น 900,000 จะกลับมาเป็นแชมเปี้ยนโลกอีกครั้งหนึ่งไม่จำเป็นไม่ต้องบวกนะครับคอยทิ่มคอยมีหมัดหน้ารบกวนไปตลอดเพราะความเร็วเบสิกการชกของเรานี่ไวแล้วก็เพรียวกว่านะครับครับผมจังหวะของเด่น 900,000 ดูว่าจะแม่นกว่าคมกว่านะครับเพียงแต่ว่าจังหวะปะทะครับผมนาโบนาชิโร่นี่เขายังไม่ตกเลยนะครับยังเดินได้เรื่อยๆครับยิงขวามาครับครับเด่น 900,000 ใช้การยับซ้ายนี่ครับสกัดไว้เรื่อยๆวันนี้รางวัลเพิ่มมาอีก 15,000 แล้วนะครับชูชีพตรีโภคา 5,000 แล้วก็ผู้เกษตรนะครับผู้เกษตรอินทรีย์เนี่ยก็จากนาชิโร่อีก 10,000 นะครับคุณชัยทัศน์ครับครับก็ 400,000 ขึ้นไปแล้วนะครับเลย 400,000 ไปแล้วขอบคุณโรงแรมดุสิตปรินเซสนครราชสีมาครับครับวันนี้เด่น 900,000 ต้องบอกว่าผ่านมาถึงตรงนี้ยังชกอย่างค่อนข้างจะละเอียดครับเน้นในเรื่องของการใช้เทคนิคแล้วก็เบสิกพยายามจะควบคุมเกมหึงบวกโดนคนละทีครับอันตรายอย่าบวกอย่างนี้ครับอันตรายไม่จำเป็นไม่น่ารีบแรกนะครับถ้าอยากได้แชมป์นี่ต้องคุมเกมก่อนนะครับเด่น 900,000 ต้องคุมสติคุมอารมณ์ตัวเองด้วยครับต้องไม่โดนเยอะนะครับต้องบล็อกเป็นครับต้องไม่โดนเยอะโอ้โหต่อยไทยแลนด์กลับมาชมเกมกันต่อครับเนี่ยครับจังหวะบวกฮุกขวาของเด่น 900,000 ครับหมัดนี้เนี่ยครับหมัดนี้นะครับทำให้บริเวณเปลือกตาด้านซ้ายของโนบุโอครับนาชิโร่นะครับมีแผลแตกออกมากลายเป็นมวยมีตำหนิไปแล้วครับครับมีที่หางตาซ้ายนะครับมีแผลแตกเล็กน้อยครับเลือดยังออกไม่มากก็ถือว่าบนความโชคร้ายของนาบุโอนั้นก็ยังมีความโชคดีรวมอยู่ด้วยขอบคุณแอนดาซินเยลนะครับแสบร้อนกลางอกเพราะหยดไหลย้อนรักษาโรคกระเพาะสองสรรพคุณในคนเดียวกันนะครับแอนดาซินเยลคุณพิชัยกิติที่ก็กรรมการผู้จัดการบริษัทสุขีตาคุณย่ำตราแปลงชิมันคู่และตำรวจทางหลวงครับขอบคุณในห้างสุจินในห้างเชิดชัยเอื้อบุญญานะครับบริษัททางอาญาตราเสือ11ตัวและยาแก้ไอน้ำเสือ11ตัวสูตรมะแวงวันนี้แจกฟรีไปเยอะเลยครับวันนี้ไม่จำเป็นนะครับไม่ต้องแลกเพราะว่ากำลังของนายชิโร่นี่ต้องยอมรับยิ่งโชคแกคือชวนแลกเลยนะครับนายชิโร่เราก็ต้องเล่นที่มือไปก่อนกระทิงแดงนี่มอบ 400,000 แล้วแอนตาซินด้วยนะครับแล้วก็สกินเบียร์มาโนโปรวิทเสือ11ตัวฮังคยาตราใบห่อนะครับการจากทางปนมาเตือนนะครับสงสัยว่าแผลครับแผลที่แตกเมื่อสักครู่แจ้งกับสักขีพยานนะครับว่าให้ระวังศีรษะนะครับแล้วออกมาเตือนต้องระมัดระวังนะครับระวังเยอะเลยก็ผู้ผิดหลายๆอย่างนะครับวันนี้รางวัลมากเลยทีเดียวคุณชูชีพก็อีก 5,000 ด้วยสมไทยจีนจีเจิ้งปู่เซนก็อีก 5,000 ด้วยนะครับครับผมหนึ่งก็แสงครับต้องพยายามเดินจังหวะนี่ครับต้องป้องกันตัวให้ดีก่อนครับเพราะว่านาชิโร่เองเริ่มที่จะลุยอย่างหนักแล้วนะครับศีรษะชนกันหลายครั้งก็กรรมการก็พยายามที่จะเตือนยิ่งชกยิ่งคึกครับนาชิโร่ดูเหมือนว่าปนามาจะเตือนเรานะครับช็อตเมื่อสักครู่ต้องบล็อกให้ดีนะครับหนึ่งก็แสงนาชิโร่นั้นเริ่มจะเดินตะลุยเข้าไปหาเราแล้วครับนี่เป็นยกที่4ไม่ต้องไปเร่งตามนาชิโร่โอ้แม่นๆนะครับแต่เฉยเลยนะครับนาชิโร่เขาเป็นอดีตแชมป์ในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวท115ใน2สมัยเลยนะครับ2สมัยเราแค่เป็นแชมป์ในรุ่นฟลายเวทของสมาคมมวยโลกนี่สมัยเดียวครับขัดขวาเต็มๆคานะครับครับแต่ช่วงจังหวะที่กรรมการหยุดเตือนแล้วก็หยุดแจ้งกับประธานเทคนิคกรรมการเทคนิคนั้นเป็นการเตือนว่าเป็นอุบัติเหตุ
ศีรษะชนกันนะครับแจ้งไปทางประธานเทคนิคอย่างนั้นจากบาดแผลแตกของนาชิโร่ซึ่งนั่นแสดงว่ามวยคู่นี้หากว่ามีผลการชกจบลงด้วยการมีแบบบาดแผลแตกจนชกไม่ได้นั้นจะมีการรวมคะแนนซึ่งครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกของสมาคมมวยโลกหรือว่า WBA นะครับที่มีการให้คะแนนครึ่งคะแนนด้วยในแต่ละยกนะครับตามกันต่อครับวันนี้รางวัลเยอะเลยบีบีเลิฟนะครับบีบีเลิฟก็คู่เดิมวันนี้มามอบด้วยนะครับสุขภาพแข็งแรงว่างั้นเถอะโอ้โหแรกเลยครับมาครับโอ้โหแรกเป็นแรกเลยครับโอ้บวกได้สวย9แสนเต็มเต็มเต็ม9แสนดูเหมือนจะคึกเหลือเกินครับโอ้โหผ่านไป4ยกแล้วนะครับป้องกันแชมป์เฉพาะการโอ้โหเป็นซุปเปอร์แบนตัมนะครับ115ปอนด์ถือว่ายกที่แล้วเด็กก็แสนทำหน้าที่ได้ดีนะครับถึงแม้ว่าบางจังหวะจะโดนบวกกลับมาบ้างแต่ว่าได้เห็นท่าแท้แล้วครับว่าดาวโคราชเลยครับเป็นผู้สื่อข่าวประจำที่นี่มาคอยรายงานข่าวให้ทราบกันโอ้โหวันนี้ต้องยอมรับมาถึงครึ่งทางแล้วนะครับแล้วก็เสือ11ตัวก็มอบด้วยนะครับแล้วก็เชงเซมิโยดมเชงเชงแล้วก็หลายๆอย่างนะครับสมไทยจีนเฉินเชิงผู้เซินเชียวหนังคุณสายชนนะครับเป็นผู้แทนแล้วก็คุณหมอเสียงก็จะมามอบด้วยแต่ว่าหลักๆของเราก็คือ400,000จากกระทิงแดงนะครับดูตัวเลขกลมๆขนาดนี้น่าจะเงินรางวัลอัดฉีดของเด่นก็แสนน่าจะถึง430,000หรือ440,000แล้วนะครับแล้วก็ต้องขอบคุณนะครับมหาวิทยาลัยเทพธนบุรีโดยดร.ชาญชัยชัยรุ่งเรืองประธานมหาวิทยาลัยแล้วก็อธิการบดีนะครับท่านดร.บังออนเบญจาธิคุณด้วยครับวันนี้ในห้างตีนะครับเงินรางวัลด้วยจากยาคุมเมตราใบหอมีทั้งเม็ดแล้วก็แคปซูลด้วยนะครับยามทันทีสมุทรตราใบหอมทางในชิโร่ก็พยายามที่จะไล่มากขึ้นครับแต่ว่าพอไล่ก็เด่นก็แสงก็สวนขวาตรงได้สวยๆครับพยายามจะเดินเร็วขึ้นครับนักชกญี่ปุ่นครับอันนี้ถือว่าเป็นไฟที่ชกได้ละเอียดครับเด่น9แสนล็อกให้ดีครับต้องไม่โดนเยอะนะครับเขาเดินได้เร็วขึ้นแต่ว่ากาดเราต้องดีด้วยเท่าที่มองตามภาพชกแล้วเนี่ยพวกเราน่าจะมีภาษีแต่ว่าระยะยาวๆนะครับยังไม่แน่แค่ยก6ยกนี้นะครับต้องดูแรงปลายด้วยครับบางทีการวางแผนชกเกมยาวต้องมียกที่เร่งยกที่ผ่อนยกไม่แน่ยกนี้เป็นการชกในครึ่งทางนี่อาจจะเป็นการชกตามเทคนิคของทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์ก็เป็นได้ครับเป็นเด่น9แสนยิงยาวๆนี่ทำให้โนชิโร่เข้าไม่ค่อยถึงก็ถือว่าเป็นแผนดีนะครับเนี่ยครับต้องบล็อกกันนะครับโอ้โหแต่เสียวน้ำหนักหมัดยังแรงตลอดนะครับนาชิโร่เพราะว่าเขาเป็นอดีตแชมป์โลก2สมัยด้วยนะครับก็พยายามจะเดินเร่งเดินเร็วขึ้นครับเด่นก็แสงครับใช้เย็บซ้ายครับแล้วขวาตรงยาวๆครับคอยทำเกมคอยสกัดครับอ้าวแล้วช่วงปลายยกพยายามจะแลกครับเสียวซ้ายมากเลยเฉียดปลายคางไปนิดเดียวครับสายตายังดีครับเด่นก็แสงหมดยกครับหมดยกที่6พักสักครู่ผ่านขึ้นกลับมาที่โคราชนะครับชมกันต่อเลยครับขึ้นยกที่7แล้วขอบคุณคุณประสานบุญประสานดีหลกนะครับแห่งครัวแสวงซีฟู้ดอาหารทะเลซีฟู้ดที่นั่นสุดยอดอร่อยมากนะครับราคาไม่แพงบริษัทแสงไทยมาได้ขั้นจำกัดโทนาฟเยนเทรกปั๊มน้ำยินดีเทอร์บายโดยช่างหนูเมืองพิจิตรคุณณรงค์ว่องประเสริฐการครับแห่งทวินสเปเชียลจำกัดอุปกรณ์กีฬามวยของทวินสเปเชียลนั้นสู่สากลแล้วขอบคุณในห้างสุจินเอื้อบุญนันและคุณเชิดชัยเอื้อบุญนันครับจากเสือ11ตัวและยากระไอน้ำตราเสือ11ตัวสูตรมะแวงชมกันต่อครับขอบคุณมหาวิทยาลัยแห่งนี้ครับที่อนุญาตให้ใช้สถานที่ขอบคุณจริงๆครับครับแล้ววันนี้เกมการชกของเด่น9แสนนั้นเขาทรายกาแล็กซี่ครับสายทะลุทรายวันนี้ก็มาชมมาเชียร์อยู่ด้วยแล้วก็เชิญชวนพี่น้องทุกท่านนะครับที่ชมเกมกันอยู่ผ่านหน้าจอทีวีก็วันศุกร์ที่6กันยายนนี้ครับจะมีการจัดมินิคอนเสิร์ตของเขาทรายกาแล็กซี่และทีมงานสามารถสมัครใบทั้งสมรักคำสิงสามารถพยัคฆ์อรุณที่หน้าเวทีมวยลุมพินีครับเวลา4โมงเย็นเป็นการเปิดตัวนิตยสารมวยสยามเอ็กซ์ตร้าฉบับที่3นะครับเรื่องราวของซ้ายตะลุงไส้เขาทรายกาแล็กซี่ครับมาลุ้นกันบนเวทียกนี้ยก7วันนี้ต้องขอบคุณนะครับกาแฟโบราณตรามังกรบินวันนี้คุณโด่งณโด่งผู้เจริญของเรานะครับก็เรื่องใจและไม่ต้องห่วงเลยเป็นผู้ให้นะครับเรามาลุ้นกันต่อวันนี้อีก 400,000 ถ้าได้แชมป์โลกจากกระทิงแดงพร้อมทั้งแอนตาซินสกินเดียวเสือ11ตัวด้วยอาพยาธราใบห่อด้วยครับขอบคุณปุ๋ยเกษตรอินทรีย์ใจกล้าลาชุนเล่นะครับโดยคุณสุเชษฐ์เชื้อศรีแล้วก็สมภารกินจิ๋วเจิ้งปู่เซนคุณสายชนนะครับก็ทุกแคปซูลนะครับต้องมีตัวอักษรของจิ๋วเจิ้งผ่านมา6ยกครึ่งทางแล้วนะครับเด่นก็แสงกับสถานการณ์6ยกแรกนี้ต้องบอกว่า
เป็นไปด้วยดีครับมาดูครับในยกที่7เนี่ยครับเด่น9แสนครับเข้าสู่ช่วงครึ่งหลังของเกมการชก12ยกครับว่าจะคุมเกมคุมระยะได้ดีหรือเปล่านะครับไม่ต้องเร่งนะครับเพราะว่าชกไปเรื่อยแล้วก็เอาความมั่นและแน่นอนดูจนของเราจะเน้นที่ลูกแม่นนะครับไม่ออกหมัดพร่ำเพรื่อไอ้ลูกโบกเนี่ยลูกโบกนี่อันตรายนะครับเพราะว่านาชิโร่ยังแรงยังแกร่งครับเรียกว่าพยายามจะเดินเข้ามาเบียดเกมเดินมาแต่จริงๆแล้วโดยพื้นฐานของเด่น9แสนเนี่ยชอบอยู่แล้วครับการชกกับมวยที่เดินเข้าหานะครับเรียกว่าเกมทรงนี้ก็ต้องวัดกันแหละครับถ้าการยืนระยะดียืนระยะอยู่ได้อย่างเหนียวแน่นอย่างนี้นาชิโร่การเดินเข้ามานี่อาจจะเป็นการเดินเข้าทางหมัดของเด่น9แสนก็ได้โอ้โหอย่างนี้ครับต้องมี1 2นะครับหมัดเดียวไม่ได้ครับเสียวไส้นะขวาของนาชิโร่ห้ามพลาดนะครับห้ามโดนแรงห้ามพลาดด้วยนะครับเด่น9แสนเขาเดินเร็วขึ้นนะครับนาชิโร่นั้นเดินเร็วขึ้นจังหวะเดินเร็วขึ้นเราออกหมัดยับซ้ายหมัดกระแทกทำได้ดีครับช่วงหลังนี่5 6 7เป็นของเราแล้วครับเอาแล้วครับคุณสุวัสดิ์ลิตพันลบนะครับส่งกำลังใจร่างเชียร์เด่น9แสนให้กลับมาเป็นแชมป์อีกครั้งหนึ่งและนี่ก็คือผลงานในยกที่7นะครับก็ถือว่าเป็นการผ่อนด้วยนะครับแล้วก็เน้นที่ลูกแม่นไม่ต่อยโดยพร่ำเพรื่อนะครับขอบคุณพัฒการบ้านสวนพุทธอยู่ที่พุทธมณฑลสาย4นะครับคุณพิสิทธิ์คุณมนพพิริยะเลิศศักดิ์ร้านหูฉลามโฮเซงเฮงเยาวราชบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดคุณสุเทพยันสุขครับไทยฮาวนักท่องไทยที่เชียงใหม่และก็ห้าเชียงเทดดิ้งที่สามเหลี่ยมทองคำร้านหยกดินแฟนที่จังหวัดกาญจนบุรีขอบคุณนิเวศฟอร์เมนไทยประกันชีวิตและตำรวจทางหลวงทุกพื้นที่ครับมาลุ้นกันต่อยก8ของผู้ชิงแชมป์โลกนะครับเดรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทของสมาคมมวยโลกวันนี้ต้องขอบคุณทางแหล่งเทพพันธุ์มีขอบคุณท่านผู้บริหารของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับดับสวยครับขวาก็ยังใช้จังหวะออกมาที่แม่นยำครับจะแจ้งคอยทำคะแนนครับให้เข้าตากรรมการครับในแต่ละยกโอ้โหสิวตอนแรกนี่ครับสิวใส่เหมือนกันถ้าวันนี้เด่น9แสนได้แชมป์โลกในรุ่นนี้นะครับโปรโมเตอร์ของกาแล็กซี่นะครับคุณนิวัฒน์เหล่าโซนวัฒน์ก็คือปลื้มว่างั้นเถอะปลื้มมากเลยวันนี้เดินทางมาถึงยกที่8เด่น9แสนก็ยังพยายามจะชกในเกมที่ถนัดครับอาศัยจังหวะดึงแล้วชกดึงแล้วต่อยนะครับที่นาชิโร่ต้องเร่งมากขึ้นครับดูครับนาชิโร่พยายามจะเดินเข้าใส่เลือกเป้าไปเรื่อยๆครับเด่น9แสนดูเหมือนว่าเกือบจะควบคุมการชกได้แล้วนะครับเหลือจังหวะเดียวครับที่เขาเดินเร็วแล้วเราบล็อกไม่ทันหรือออกหมัดช้าต้องยอมรับว่าเป็นคู่มวยถูกคู่มากเลยของคู่ชิงแชมป์โลกวันนี้นะครับพยายามจะบุกขวาตรงของนาชิโร่โดนเหมือนกันครับเด่น9แสนต้องระมัดระวังนะครับต้องระมัดระวังให้แม่นและใช้สมองด้วยนะครับเขาเริ่มเล่นขวาแล้วโอ้ยลูกนี้อันตรายลูกนี้อันตรายนะครับเขาเริ่มเล่นขวาแล้วครับกดคอนะครับกรรมการจ้องเลยนะครับดูจะมั่นใจเหลือเกินครับเด่น9แสนไฟนี้แลกเป็นแลกแล้วจังหวะนี้เดินตัดลำตัวนาชิโร่ตัดเด่น9แสนงัดไปขวาโอ้โหหน้าสะบัดเลยครับนาชิโร่ไม่จะเป็นไม่แรกนะครับไม่จะเป็นไม่แรกไม่เอาลูกแม่นๆเพราะอายุสำคัญนะครับอายุของเราก็37ก็ดูช็อตที่จบไปนะดูมันว่าเจ้ามะเด่น9แสนนั้นต้องการจะทดสอบความแข็งแกร่งของนาชิโร่นะครับว่าน้ำหนักเป็นยังไงแลกด้วยแล้วครับเด่น9แสนผ่อนมา2ยกครับตอนนี้มาถึงตรงนี้เด่น9แสนเริ่มจะกลับมาชกในเกมเหมือนช่วงต้นเกมอีกแล้วครับปลายยกครับเข้าสู่ช่วงปลายยกโอ้ต้องไม่โดนครับโอ้ต่อยแม่นกว่าโอ้โห3 4หมัดแต่เราได้มากกว่าโอ้โหชุดนี้ชุดใหญ่เลยนะครับใส่สูทนั่งเบ้นเลยแฟนมวยก็แน่นเลยครับภายในอาคารในเอกสงแห่งนี้ชมภาพช้าครับยกที่แล้วเต็มคนขึ้นนะครับยืนปักหลักเพื่อทดสอบพลังนะครับสำหรับเด่น9แสนหรือว่านาชิโร่นั้นพลังนั้นเหลือเท่าไหร่ขอบคุณโรงแรมปรินซ์นะครับพาเลสขอบคุณโรงแรมปรินซ์และดูสิตปรินซ์ครับที่โคราชโรงเรียนสุรนารีวิทยาสมุทรไพรสมปูเซินครับบริษัทเกียรติวีเอ็นเตอร์ไพรส์โดยคุณชิติพลทองวิจิโรจน์ยาดมเชงเอ็นไซม์มหัศจรรย์และนายาดีบีเลิฟโดยบริษัท ABS ครับโอ้โหต่อย
่วงพักยกที่ผ่านมานั้นกรรมการเข้าไปเตือนนาชิโร่นะครับเรื่องของสปอตเตอร์ครับหรือว่าอุปกรณ์ป้องกันลำตัวนะครับที่นาชิโร่นั้นดึงขึ้นมาสูงเกือบถึงอกนะครับดึงมาเตือนว่ายกขึ้นมาสูงเกินไปแต่สังเกตจะเห็นนะครับว่าอุปกรณ์ป้องกันลำตัวของนาชิโร่นั้นค่อนข้างจะสูงครับสูงเลยกางเกงขึ้นมาเยอะเลยครับมาสูงช่วงยกที่ปักหลักแรกกันเลยครับเป้าใหญ่คือลำตัวชายโครงนั้นเล่นกันหนักแล้วดูแล้วยังแข็งนะครับยังแข็งแรงตลอดแต่ว่าน้ำหนักหมัดจะลดน้อยลงไปแล้วนะครับนาชิโร่เพราะว่าโดนเหรียญ900เราก็คือเล่นไปเรื่อยทั้งล่างทั้งบนทั้งบนทั้งล่างนะครับดูจากอาการของนาชิโร่ดูเหมือนว่าเริ่มจะเหนื่อยล้าพอสมควรแล้วนะครับแล้วมาถึงตรงนี้ก็เห็นแล้วครับเพราะว่าเด่น900นั้นเปิดเกมรุกอย่างได้อย่างต่อเนื่องอีกครั้งหนึ่งนั่นแสดงว่าในช่วงยกที่6ที่7ที่หันมาเล่นเกมรับนั้นน่าจะเป็นแผนการของทางทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์นะครับอย่าแลกไม่จำเป็นเอาแม่นนะครับของเด่น900 2ยกนี้เราปักหลักแลกมากขึ้นนะครับรางวัล 400,000 นะครับ 400,000 บาทจากกระทิงแดงแล้วก็เสือสิบเอ็ดตัวก็ตามมาด้วยชิงไทยจินจีเจิ้งคูเซ็นก็ตามมาทางขยาตะระไบหอนะครับต้องมีรางวัลเหมือนเดิมครับเด่นก็แสนพยายามจะสาวหมัดเข้าใส่เหมือนกันครับโอ้โหวันนาชิโร่ก็โต้มาหนักๆเหลืออีก3ยกเศษๆครับต้องมาดูครับว่า12ยกจบลงนี่เกมการชกจะเป็นเด่นก็แสนที่ได้แชมป์หรือเปล่าครับโอ้โหโดนบวกเหมือนกันบวกเป็นบวกแรกเป็นแรกจริงๆกลับมาตื่นเต้นแบบต้องลุ้นอีกแล้วนะครับเพราะว่านาชิโร่ก็เริ่มต่อยได้มากขึ้นเท่าที่มองแล้วเนี่ยความกล้าความอ่อนของนาชิโร่นี่เริ่มมีให้เห็นแล้วนะครับแต่ก็เราพลาดไม่ได้ด้วยต้องไม่ลืมนะครับว่าเรานั้นอายุมากกว่าครับต้องไม่ลืมครับโดนมากๆก็เหมือนจะสะสมไปนะครับจะสะสมนะครับจากสถิติที่ผ่านมานั้นนาชิโร่นั้นมีเปอร์เซ็นต์ชนะผู้ต่อสู้กับน็อกเอาท์สูงซะด้วยครับฉะนั้นเด็กกระแสก็ต้องระวังด้วยนายยืดเลยครับหมดยกพอดีเม็ดสุดท้ายIt starts with you มาถึงยกที่10แล้วครับเกมส่อเข้ายืดเยื้อแล้วครับและนี่คือผลงานในยกที่แล้วนะครับก็นาชิโร่นั้นถือว่ามีท่าตระหดใช้ได้ครับนี่หมัดนี้เราโดนนะครับขวาแล้วส่งเราก็ได้คืนครับช่วงปลายยกขอบคุณวงดนตรีวงออเคสตราของสุรนารีวิทยานะครับขอบคุณคุณจุชิตรีโพคาบริษัทเครื่องดื่มกระทิงแดงจำกัดน้ำดื่มตราช้างคุณชัดชัยคุณนิพาแสนสุริยฉัตรบริษัทแสนสุริยฉัตร2002จำกัดยาว่านทักมดลูกเก็บตราหมอเสงเรื่องสมุนไพรไว้ใจผมและประกันชีวิต AIA มาลุ้นยกนี้ยก10มาดูนะครับว่าคะแนนจะออกมาอย่างไรเพราะว่านายฮีโร่แกกันดื้อและตื้อด้วยครับเด่นก็แสนนี้ได้ลูกจัดแจ้งครับนายเชลโลนี้ได้ลูกขยันนะครับต้องวัดใจกรรมการกันเกมสนุกครับมาถึงตรงนี้แม่ผลัดกันรุกผลัดกันรับเรียกว่าสถานการณ์บนเวทีนั้นยังไม่ต้องบอกว่ายังไม่อาจฟันธงได้ครับว่าจะเป็นชัยชนะของใครดูแล้วยังไม่ค่อยสบายใจนะครับยังต้องลุ้นกันต่อครับแล้วข้อสำคัญในกรรมการต่างชาติทั้งหมดนะครับกรรมการต่างชาติทั้งหมดเลยครับผมจากนิวซีแลนด์จากสหรัฐอเมริกาแล้วก็จากปานามาจากเวเนซุเอลาครับส่วนตัวบนนี่ปานามาเป็นเดินเบียดเข้าไปครับเด่น900พยายามจะลุยออกหมัดนะชุดออกซ้ายเด่น900ตบขวาลำตัวแล้วแหมโดนหนีหมัดครับการเตือนนะครับให้ระวังศีรษะปล่อยด้านหลังครับผมว่าอันตรายนะครับไปแรกอย่างนี้เสียวมากเลยเนี่ยต้องเอาแบบแม่นๆนะครับมาดูแล้วชกกำกึ่งคู่ขี้กันมาตลอดเลยทีเดียวเราคาดการว่านาชิโร่จะแผ่วแต่ว่ามาถึงยก10ดูแล้วเขาไม่แผ่วเลยครับเปอร์เซ็นต์แผ่วนั้นน้อยกว่าจังหวะแรกเป็นชุดฉายเป็นชุดนี่ใน900ทำให้เห็นหลายครั้งแล้วครับมาชุดเราดีครับครับตาด้านขวาของนาชิโร่นี่มีแผลแตกแล้วค่อนข้างจะบวมขึ้นมาแล้วด้วยนะครับด้านขวาอย่าเข้าในสามเหลี่ยมนะครับถ้าอยู่ในมุมไม่ได้นะครับทางเด็กเข้าแสนหมัดหน้าต้องทำหน้าที่ให้เยอะขึ้นแล้วหลบให้ได้ด้วยนะครับชุดนี้สวยครับครับช่วงปลายยกแล้วนะครับเหลืออีก2ยกเศษครับครับตัดลำตัวแม่โดนนาชิโร่ดันกระเด็นเลยครับ
กำลังมีกินเลยมีแท็กติกนิดหน่อยครับนาชิโร่จังหวะเข้าวงในใช้ไหล่เสยดันขึ้นมาประสบการณ์ค่อนข้างสูงทีเดียวครับนาชิโร่ดูครับเขายังเดินบุกตะลุยได้ใกล้จะจบยกที่10แล้วนะครับใกล้จะจบยกที่10แล้วเอาละครับได้พักให้น้ำนี่ชาวญี่ปุ่นนะก็เข้ามาเชียร์นาชิโร่และนี่เป็นผลงานในยกที่10ครับนาชิโร่นั้นเดินได้ดีนะครับช่วงปลายเกมอาการเขาออกไม่เยอะครับอยู่ที่2ยกต่อไปนี้ครับยกที่11และยกหน้าขอบคุณดร.บังออนเป็นจารย์ที่คุณคณะอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีบริษัทแทนความถนัดจำกัดยาบรรเทาหวัดทิฟฟี่แอนเดอร์สันซาร่าและในห้างวินัยวีระผู้ชมครับผู้ให้การสนับสนุนนักกีฬาไทยนักชกไทยรถยนต์ฟอร์ดเรนเจอร์โฟมล้างหน้าพรีมโนบุกยกที่11สองยกสุดท้ายครับการชิงแชมป์เฉพาะการหนึ่งมัน UBA ในรุ่นซูเปอร์ฟลายเวทนะครับเด่นเก้าแสนกับนาชิโร่ครับเอาละครับยังเรี่ยวแรงยังโอเคอยู่ครับเด่นเก้าแสนยก11แล้วไม่เหลืออีก2ยกไม่รู้ว่าคะแนนจะออกอย่างไรนะครับเพราะว่ากรรมการต่างชาติทั้งหมดเลยทีเดียวครับก็ดูจากผลงานของเด่นเก้าแสนก็ถือว่าต่อยได้ดีนะครับเนี่ยครับจังหวะบวกจังหวะตาม1 2ก็ถือว่าต่อยได้ดีทีเดียวครับในวัย35 36นี่ยกนี้กับยกหน้าครับนาชิโร่ก็ช้าเหมือนกันนะครับเอาละครับไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้เราต้องฉาบฉวยอย่างนี้นะครับเข้าแรงขึ้นมาครับถ้าแรกไม่ได้เลยทีเดียวความแม่นอยู่กับเรานะครับวันนี้ทั้งกระทิงแดงด้วยอันเดอร์ซินสำนักจริงจิ๋วเชิงปู่เซินสกินเดียวเสือ11ตัวนะครับทางขยาตราเบหอกจังหวะจากต้องระวังครับครับแชมป์ตัวจริงในรุ่นนี้นะครับถึง UBA นี้คือทางโซลิดนะครับเจ้าของตำแหน่งชาวปานามาครับผู้ชนะคู่นี้จะไปเจอกับแชมป์ตัวจริงบางจังหวะที่ตำแหน่งการ์ดเราตกลงมาข้างล่างเราจะโดนนะครับโหสมน้ำสมเนื้อแหละครับผู้ชิงวันนี้ใครชนะเป็นแชมป์เฉพาะการของWBA เฉพาะการก็อย่าครับเข้ากกหูโอ้โหเหนียวแข็งแรงมากเลยนะครับเสมอต้นปลายเลยนะครับนาชิโร่โอ้โหเข้าสู่ช่วงปลายยกที่11ครับเป็นเกมยาวแน่นอนแล้วนะครับ 90% ครับเกมยาวแน่ครับ12ยกเหลือยกเดียวไม่รู้ว่ากรรมการจะออกหัวหรือว่าก้อยหรือผู้ขี้มากเลยนะครับเกมนี้เบียดกันตลอดทุกยกเลยทีเดียวนะครับทางนาชิโร่ได้ลูกขยันขณะที่เด็กก็แสนได้ลูกเจาะแจ้งแลกกันสนุกในช่วงปลายยกเอาเลยครับเราก็โดนเขาก็โดนครับผ่านไปอีกช็อตพักอารมณ์ครับและก็ชมผลงานในยกที่11ก็ถือว่าเป็นยกที่คู่ขี้สูสีอีกยกหนึ่งครับที่ต้องลุ้นกันถึงยกสุดท้ายยกสุดท้ายแล้วนะครับขอบคุณคุณพิชัยกิติธิผลิตภัณฑ์สมกุลีตังกุจัตราแปลงสีฟันคู่เอว่าสมสกัดผสมใบแปะกล้วยและเห็ดหินจืดในห้างเชิดชัยเอื้อพนุนันครับจากเสือ11ตัวยาแก้ไอน้ำตราเสือ11ตัวและน้ำดื่มตรารีเจนซี่ตรงนี้ครับเด่น900จะมั่นใจครับนะครับนาชิโร่ก็ได้เกมเด็กเก้าแสนก็เปลี่ยนขึ้นมาเหมือนกันไม่ยอมให้กินฟรีครับเด็กเก้าแสนรางวัลอัดฉีดเพิ่มครับจากสมปูเซนท่านม็อกตรงนี้มอบ 10,000 ครับเกมน่าจะเป็นการแหมอาจจะมีลุ้นถึงเกมคะแนนที่เป็นครึ่งคะแนนออกมาก็ได้ครับยกนี้ต้องใครต้องรีบสร้างผลงานครับว่ากันอย่างนี้ต้องรีบสร้างผลงานแล้วครับแชมเปี้ยน115ปอนด์อยู่เมืองไทยหรือไปญี่ปุ่นครับโอ้ผลักออกครับนาชิโร่มีเท่าไหร่เขาต้องเร่งแล้วนะครับนาชิโร่เร่งแล้วหางคิ้วซ้ายเริ่มมีเลือดไหลลงมาเป็นเกมที่ตื่นเต้นครับสมราคาครับสมราคาผมก็ต้องบอกเกมนี้สนุกตั้งแต่ยกแรกจนถึงยกสุดท้ายนะครับขอบคุณปุ๋ยภูมิทรัพย์ครับที่อำเภอคงนี่ที่ร้านดีเจริญนะครับแล้วก็ร้านพอพัฒนาการเกษตรที่ขาม
ขามสแกแสงครับผ่อนทั้งคู่ครับหมดทั้งคู่ครับเร่งมาก็เหนื่อยเหมือนกันครับนาชิโร่โอ้แต่ยังต่อยได้ครับก็ไม่รับเลยด้วยเอาโดนเราบ้างครับโอ้โหช็อตมาสักครู่นี่ทำได้สวยครับโดนเราบ้างครับเอาละครับนักสู้จากสงขลาครับกลับมาเป็นแชมป์ครั้งที่2ได้ไม่ได้แชมป์ครั้งแรกนะเป็นแชมป์รุ่น112ปอนด์นะครับและนี่เป็นแชมป์รอบ2สำเร็จหรือไม่สำเร็จครับครับแล้วเมื่อวันวานนี้เป็นบรรคาบันเกิดของคุณทวีสินเหล่าสวนวัฒน์ฝ่ายต่างประเทศของ Galaxy Boxing Promotion ด้วยครับแม่ถ้าเด่นกระแสคว้าชัยชนะมาได้นี่น่าจะเป็นการฉลองวันเกิดที่ชื่นมื่นที่สุดต้องขอบคุณครับท่านพลเอกณพลบุญทัพคุณสวัสดิ์ลิปตพันลบและคุณกุลิศราบุญทัพครับที่เปิดโอกาสให้เด่น 900,000 ได้กลับมาไกลเวลาแล้วครับเกมจะโอเวอร์แล้วครับเกมกำลังจะโอเวอร์ครับเอาละครับวินาทีสุดท้ายครับวินาทีสุดท้ายครับ10วินาทีครับ10วินาทีเลือดที่หางคิ้วตาด้านซ้ายลงมาเป็นทางครับ10วินาทีครับ10วินาที10วินาที10วินาทีจบแล้วครับ12ยกครับชิงแชมป์ว่างซุปเปอร์ไฟเวทเป็น12ยกที่ต้องบอกว่าดูเดือดเข้มข้นเร้าใจตั้งแต่ยกแรกจนถึงวินาทีสุดท้ายยกสุดท้ายก็ว่าได้ครับเราไปพักชมโฆษณาครับเดี๋ยวมาคาดเข็มขัดและแสดงความยินดีไม่ทราบเข็มขัดอยู่ที่ยนต์มี starts with you ท่านผู้ชมครับชมทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับนี่เป็นไฮไลท์ของการชกชิงตำแหน่งแชมป์รุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของ WBA เฉพาะกาลนะครับของสมาคมมวยโลกเข็มขัดเส้นนี้ก็เป็นของเขาทรายในอดีตนะครับนักชกผู้ยิ่งใหญ่ของเราป้องกันแชมป์ได้ถึง19ครั้งวันนี้เด่น 900,000 จะเป็นแชมป์เฉพาะกาลของรุ่นนี้ได้ไม่ได้ก็อย่างที่เห็นเนี่ยครับเราก็ดูแล้วเด่น 900,000 ก็ทำหน้าที่ได้ดีนะครับในขณะที่คู่ชิงคือนาบูนาชิโร่ก็ฝีมือก็แจ๋วแล้วครับตาตลหดใช้ได้พักชมโฆษณาครับเดี๋ยวกลับมาประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการลุ้นกันครับลุ้นครับกับความยิ่งใหญ่ของเด่น 900,000 และ Galaxy Boxing Promotion พักเดี๋ยวครับเดี๋ยวกลับมาท่านผู้มีเกียรติที่เคารพผลคะแนนของกรรมการทั้ง3ท่านกรรมการฟรานซิสโกมาร์ติเนสให้เด่น 900,113 ให้นาชิโร่115ครึ่งกรรมการอเล็กมารินให้เด่น 900,116 ให้นาชิโร่113ครึ่งกรรมการคาร์ลอสซูเครให้เด่น 900,116 ครึ่งให้นาชิโร่114ครึ่งไปว่าเด่น 900,000 ในโอกาสนี้ขอเชิญประธานรายการจัดการแข่งขันท่านสุวัฒน์ลิปตาพันลบท่านเลขาธิการกองทัพภาคที่2พลตรีประวิตรหูแก้วพลเอกณพลบุญทัพอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีศาสตราจารย์ดร.ประสาทสืบค้าวันนี้ท่านก็ให้เกียรตินะครับวันนี้ชกได้ประทับใจนี่นะครับคว้าแชมป์ในรุ่นซุปเปอร์ไฟเวทของสมาคมมวยโลกไว้อีกครั้งหนึ่งขอเสียงปรบมือดังๆให้กับเด่น 900,000 อีกครั้งด้วยนะครับนี่นะครับรุ่นนี้เป็นรุ่นของเขาทรายกาแล็กซี่นะครับ